คือถ้าไม่ใช้ไมค์อะเสียงมันจะแทรกค่อนข้างเยอะจะต้องใช้ไมค์นะคะก็หายไปนานเลยเนาะกับการไลฟ์เดี๋ยวนี้ก็มาพร้อมกับคําถามที่คุณแม่ถามมาทั้งในกลุ่มแม่มือใหม่นะคะแล้วก็ในเพจที่แกนมแม่ค่ะว่ามีคําถามที่แกรวบรวมมาเนาะเป็นคําถามที่คุณแม่ก็ถามกันมานะคะก็จะไลฟ์ให้มากที่สุดเลยค่ะแล้วก็ใครมีคําถามเนี่ยก็คอมเมนต์บอกได้เลยค่ะตกลงได้ยินเสียงยังคะถ้าเกิดใครได้ยินเสียงก็กด1ให้พี่แกนนิดนึงค่ะทีนี้คำถามต่อไปคุณแม่ก็ถามว่ามีคำถามว่าลูก2ขวบไม่กินนมทำยังไงจริงๆแล้วประมาณ2ขวบ9เดือนนะคุณแม่พิมพ์มาลูกไม่กินนมไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่เท่าเรื่องกินข้าวเพราะว่าสารอาหารหลักคือข้าวใช่ป่ะลูกไม่กินนมก็อย่างที่พี่แกนบอกแล้วให้ลูกกินนมเพื่ออะไรให้เพื่อให้ได้แคลเซียมเป็นหลักเพราะร่างกายต้องการแคลเซียมเด็กก็ประมาณ800ถึง 1,000 มิลลิกรัมเนาะนี้จะกินอะไรถ้าไม่กินนมอาหารทดแทนที่มีแคลเซียมสูงอ่ะมีนะคะชีสโยเกิร์ตค่ะซึ่งเป็นอาหารที่เด็กชอบนะโยเกิร์ตใส่ผลไม้ชีสแท่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ากับข้าวก็ปลาเล็กปลาน้อยกุ้งแห้งอะไรอ่ะงาผักใบเขียวมีแคลเซียมนะคะแต่แคลเซียมที่ดีเนี่ยเป็นแคลเซียมจากพวกเดลี่อะไรนะเดลี่โปรดักต์ก็พวกชีสโยเกิร์ตพวกนี้นะคะให้กินพวกนี้ทดแทนไปได้เลยนะคะไม่ต้องซีเรียสถ้าลูก2ขวบกว่าไม่กินนมแล้วกินข้าวได้ดีเนี่ยไม่ต้องซีเรียสแล้วหาอาหารอื่นทดแทนเลยจ้านะคะคุณอนุมาตนะคะจะพยายามกำหนดวันแล้วการรู้ไหมก็คือมันจัดสรรไม่ได้ว่าเป็นจะไลฟ์ถ้ากลางวันนะคะขึ้นอยู่กับจำนวนคนไข้ด้วยนะคะแต่ว่าจะพยายามกลับมาไลฟ์ให้อีกนะคะแล้วก็ขอบคุณมากค่ะเข้าเพจพี่แกนบ่อยๆนะคะยังไงความรู้ดีๆก็ยังมีอยู่นะคะหมายถึงว่าจากการคลิปวิดีโออะไรอย่างเงี้ยค่ะยังมีที่อยู่นะคะวันนี้พี่แกนต้องขอบคุณมากค่ะสำหรับใครเข้ามาที่หลังก็กล่าวทักทายพี่แกนได้นะคะสวัสดีค่ะ